ันนี้จะพูดถึงเรื่องของผีเจ้าที่ครับผีเจ้าที่นี่จัดเป็นผีฝ่ายดีมักจะเรียกกันแต่ว่าเจ้าที่ไม่มีคำว่าผีอ่าบางทีก็เรียกเป็นคำซ้อนว่าเจ้าที่เจ้าแดนหมายถึงผีที่สิงสถิตยอยู่ณบริเวณนั้นๆเช่นบริเวณบ้านบริเวณป่าเขาเป็นต้นในป่ามีผีป่าแต่ว่า คนทางเหนือหรือว่าชาวล้านนานี่จะไม่เคารพนับถือพวกผีป่าถือกันว่าผีป่านี่เป็นผีร้ายอย่างเดียวอาจจะให้ความกลัวความเกรงใจแต่ไม่เอามาเคารพนับถือหากไปในป่าจะก,กี้จะเยี่ยวนี่จะขอขมาเจ้าที่เจ้าแดนไม่ได้ขอขมาผีป่าส่วนคำว่าเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่ค่อยมีในภาษาพูดของชาวบ้านล้านนา,นนานทั่วไป หากไปในป่าแล้วเกิดความเกรงกลัวครันครามขึ้นมาก็มักจะนึกถึงผีเจ้าที่เจ้าแดนมากกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาผีเจ้าที่เนี่ยอาจจะเป็นผีร้ายก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นผีดีมากกว่าผีร้ายผีเจ้าที่จะปกปักรักษาบริเวณนั้นๆคุ้มครองหรือว่าครอบครองบริเวณนั้นๆโดยไม่ได้มุ่งพิทักษ์คุ้มครองผู้คนโดยตรง จากคนก็อาจจะขอความคุ้มครองได้ด้วยการบอกกล่าวไหว้นอบน้อมคอมไหว้ไม่จับย่วงล่วงเกินไม่สามหาวดูถูกดูแคลนไม่อวดโอ้ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าผีพอใจผีก็จะให้ความคุ้มครองดูแลมีนิทันเรื่องหนึ่งที่ชาวล้านนาผูกขึ้นมาเพื่อแสดงถึงอำนาจของผีเจ้าที่ และในขณะเดียวกันนิทานเรื่องนี้ก็ให้คำสอนไกลๆถึงการประพฤติปฏิบัติตัวของคนล้านนาเวลาเข้าป่าหรือว่าไปต่างที่ต่างแดนนิทานเรื่องนี้เด็กๆแต่ก่อนมักจะเรียกว่าเรื่องแมงขาลายอ่าบางท้องถิ่นก็เรียกว่าเรื่องพ่อค้าโทนเรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนเมื่อยังมีการค้าวัวต่างกันอยู่ยังมีพ่อค้างเงี้ยวเจ็ดคนคุมขบวนบวัว เขาเรียกวัวต่างเนี่ยไปค้าขายต่างเมืองขณะนั้นก็มีพ่อค้าโทนคนหนึ่งเป็นชาวไทยหรือว่าชาวพื้นเมืองล้านนาพ่อค้าโทนคนนี้คือพ่อค้าคนเดียวไม่มีกลุ่มหรือว่าสมัครพรรคพวกพ่อค้าโทน,นมักจะเป็นพ่อค้าทุนน้อยกําไรก็เลยน้อยมักจะไปค้าขายไกลไม่ได้เพราะว่าขาดวัตถุปัจจัยหลายอย่าง พ่อค้าทวนรู้ว่าพ่อค้างเงี้ยวทั้งเจ็ดจะคุมขบวนวัวต่างไปค้าขายแดนไกลได้กำไรดีก็ขอพ่วงเข้าไปในขบวนกับเขาด้วยแต่ว่าพวกพ่อค้างเงี้ยวทั้งเจ็ดปฏิเสธนิทานเล่าว่าพ่อค้างเงี้ยนี่สักหมึกเป็นลวดลายแล้วก็คาถาอาคมต่างๆไว้ทั่วตัวโดยเฉพาะบริเวณท่อนขาตั้งแต่โคนขาลงมาถึงเหนือหัวเขา่าจะดูเด่นเป็นพิเศษ พอพวกพ่อค้าล่วงหน้าไปได้สักครู่พ่อค้าโทนก็ตามรอยเข้าไปอาศัยร่วมทางไปเท่านั้นไม่ได้เข้าร่วมขบวนเพราะว่าเขาปฏิเสธพอค่ำลงที่ในป่าพวกพ่อค้างเงยวก็ปลงพักณนะที่อันเหมาะสมแก่การหยุดพักของเขาส่วนพ่อค้าโทนก็พักเหมือนกันแต่ว่าแยกออกมาก่อนกินข้าวพ่อค้าโทนก็เอาข้าวคำหนึ่งบูชาผีเจ้าที่เจ้าแดน ก่อนจะนอนก็ไหว้ผีเจ้าที่เจ้าแดนเป็นการอ่อนน้อมค้อมไหว้เป็นการบอกกล่าวฝากเนื้อฝากตัวต่อผีเจ้าที่เจ้าแดนส่วนพวกพ่อค้างเงี้ยวไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะอะไรในนิทานก็ไม่ได้บอกเอาไว้คืนนั้นปรากฏว่าพ่อค้าโทนหลับสบายส่วนพวกพ่อค้างเงี้ยวก็หลับไปเช่นเดียวกันคืนนั้นปรากฏว่าผีป่าทั้งหลายก็พรานพลุกดุกเดือดดังป่าจะพังผีทั้งหลายก็ชวนกันว่า เอ้เสี่ยวเราไปจับแมงขาลายกินกันเถอะเสร็จแ,แล้วก็เรียกพักพวกกันกระทั่งมาถึงที่พ่อค้าโทนเนนอนหลับอยู่ผีก็ชวนผีเจ้าที่ซึ่งปกปักรักษาบริเวณนั้นว่าเดี๋ยวเราไปจับไอ้พวกแมงขาลายกินด้วยกันเถอะเสี่ยวแต่ผีเจ้าที่ปฏิเสธว่าวันนี้เราไปไม่ได้หรอกเพราะมีแขกแก้วมาเรือนเราจะต้องคุ้มครองเขาผีทั้งหลายก็พากันไปถึงที่พวกพ่อค้างเยี่ยวสักหมึกขาลาย ผีทั้งหลายก็กรูกันเข้าจับฉีกแข้งฉีกขากินพอรุ่งเช้ามาพ่อค้าโทนตื่นมาโดยสวัสดิภาพก็ไหว้ขอบคุณผีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาตัวพ่อค้าโทนนึกว่าพ่อค้างเงี้ยวคงจะออกเดินทางแล้วก็ตามรอยไปไปถึงตรงที่พวกพ่อค้างเงี้ยวพักนอนเมื่อคืนพอมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นขาศักหมึกลายพาดห้อยกิ่งไม้ระเกะระกะพวกเขาตายกันหมดเลย ปัจจุบันนี้เวลาชาวบ้านล้านนาเข้าป่าเก็บเห็ดหรือว่าหาฟืนก่อนจะกินข้าวเขาจะเอาคำข้าววางไว้บนดินพร้อมทั้งบอกกล่าวไหว้าสาผีเจ้าที่ซะก่อนเขาจะไม่กินก่อนผีหากมีใครเผลอไปกินก่อนผีก็มักจะไม่สบายใจกังวลหวั่นไหวไปว่าเดี๋ยวจะเกิดขดขึดก็คือสภาพไม่ปกติสุขคือหายณะหรือว่าอุบตัตวินาศอันเกิดจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องของคน หาเกิดขึ้นในป่าก็มักจะเรียกว่าขึดป่าการกระทําที่จะทําให้เกิดขึดป่านี่มีหลายอย่างเช่นเอาหม้อไปตักน้ําจากห้วยอหรือว่ากอบน้ําจากห้วยใส่ปากฉีรถจอมปลวกฉี่รถคนต้นไม้ใหญ่ฉี่ลงน้ำหรือว่าผิดผีผิดผีก็คือชายหญิงสมสู่กันในปา่ารวมไปถึงกิริยาอาการรุ่มร่ำไม่สำรวมต่างๆเป็นต้น สภาพที่จะเกิดขึ้นเวลาขึดปา่าก็ได้แก่ฝนใหญ่ลมหลวงไม้หักหลักคุ้นมืดฟ้ามัวดินเสือคาบคนไปกินผีปกรลงร้องดักแด้ดักแด้แวดหน้าล้อมหลังเป็นต้นมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณพศ2 5 0 4ที่ดอยผาแดงอำเภอเงาวจังหวัดลำปาง เรื่องมีอยู่ว่ายังมีชาวบ้านต่างบ้านต่างเมืองต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่งเข้าป่าล่าสัตว์พวกเขาประพฤติปฏิบัติอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างที่สร้างความอึดอัดไม่สบายใจให้แก่พรานผู้นำทางชาวพื้นเมืองแต่ว่าพรานพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าเขาจ้างมาอยู่มาวันหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็ละเมิดกฎหรือว่าข้อห้ามหรือกติกาเกี่ยวกับป่าอย่างฉกาชากัน คือหนุ่มที่เป็นหัวหน้ากลุ่มกับแฟนสาวของเขาประกอบกามกิจต่อกันในพรานก็ไม่อาจจะห้ามปรามหรือว่าแก้ไขอะไรได้ทันเขาได้แต่จุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าแดนขอขมาไหว้าสาตามลทัทธิความเชื่อถือแต่เจ้าที่เจ้าแดนอาจจะพิโรธโกรธเคืองสุดขีดจนไม่อาจอภัยให้ได้ตกดึกคืนนั้นก็เกิดผลใหญ่ลมหลวงไม้หักหลักโคน่น ฝนฟ้ากระนำอื้ออึงจนไฟฟืนดับไปหมดลมกระชากเอากระโจมผ้าใบาไปทั้งผืนหนาวสันเปียกปอนไปหมดฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรียปร้ยงคนกลุ่มนั้นมองเห็นตะแก่ผมเผาหนวดคาวขาวขาวโพลนขี่หลังเสือโครง่งตัวยากาม,มาเห็นช้างโขลงใหญ่คลาคล่ำเต็มป่าตะแก่นี่หน้าตาโก,กรธเกลียวดุดันแล้วก็เอาไม้เท้าชี้มาที่พวกของตัว ช้างแต่ละตัวตัวเท่าบุกเขาเดินย่ำเข้ามาต่างคนต่างเพ่นต่างคนต่างแตกหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางรุ่งเชา้าทุกอย่างสงบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม้หักหลักโค่นต่างๆนานาก็ไม่มีเสือสางช้างไรที่ดาหน้าล้อมหลังก็ไม่มีแต่ว่ากระโจมผ้าใบปลิวไปค้างบนคบไม้ยางสูงใหญ่ขนาดต้องตอกถอยขึ้นไปเอา ต่างคนต่างก็ออกตามหากันกูร้องป้องปากยิงปืนขึ้นฟ้าเรียกหาหมู่เสร็จแล้วก็รวมตัวกันได้แต่ไม่ครบขาดไปแต่หนุ่มหัวหน้ากับแฟนสาวต้องกลับเข้าไปในหมู่บ้านไปขอพ่อหลวงให้ระดมคนค้นหาค้นอยู่สองวันไปพบหนุ่มหัวหน้าคนนั้นกลายเป็นศพขึ้นอืดส่วนหญิงสาวไปติดอยู่ในถ้ำลึกในสภาพสติแตกจำอะไรไม่ได้ซะแล้ว พูดได้แต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วชาวบ้านสรุปว่านี่คืออำนาจของเจ้าที่เจ้าแดนใช้คำว่าเจ้าที่เจ้าแดนไม่ใช่คำว่าเจ้าป่าเจ้าเขาอีกเรื่องหนึง่งเล่าขานส่งผ่านกันมาจากทางเชียงของเชียงคำเมืองปงเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อราวปีพศ2 5 0 9 สงครามแย่งชิงประชาชนระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังเข้มข้นอยู่ยังมีตำรวจตระเวนชายแดนชั้นผู้น้อยคนหนึง่งถูกหัวหน้าใช้ให้มารายงานที่อำเภอเป็นงานเร่งด่วนประเภทคอขาดบาดตายที่จะรอเวลาไม่ได้ตอชดชั้นผู้น้อยนายนั้นก็เร่งรีบเดินทางเพื่อจะตัดข้ามป่าใหญ่ให้ได้ก่อนมืดค่ำแต่ทำอีท่าไหนไม่รู้เขาประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่าง ทำให้การเดินทางล่าช้าก็เลยตัดข้ามป่าใหญ่ไม่ทันก่อนจะมืดก็เกิดความวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวไปสารพัดกลัวผีกลัวเสือสางมาลางดงกลัวผู้ก่อการร้ายก็ยกมือขึ้นจบบอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าแดนว่าตัวเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาในหน้าที่มาดีไม่ได้มาเกะกะร่ารานหรือสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้ใคร บัตรนี้ครับขันจวนตัวขอให้เจ้าที่เจ้าแดนช่วยปกปักรักษาด้วยเถิดเวลานั้นมืดมากเงียบสงัดปราศจากสัรรพเสียงทั้งหลายสักครู่หนึ่งก็มองเห็นแสงไฟอยู่ไกลๆที่แรกก็คิดว่าตาฝาดพอแฝงตัวเข้าใกล้ก็เห็นว่าเป็นกระท่อมชาวดงก็เข้าไปขอพักอาศัยชายชาวดงคนนั้นใจดีก็บอกว่าขึ้นมานอนบนกระท่อมด้วยกันดี แต่ต่อชะดอนายนั้นบอกว่าไม่เป็นไรห็อกเดี๋ยวขอนอนที่ใต้ถุนก็แล้วกันคืนนั้นเขาหลับไปเพราะความเพลียจัดใกล้สว่างก็สะดุ้งตกใจแต่กลับขยับขยื้อนหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยเมื่อมองออกไปก็เห็นผู้คนมืดมืดดำดำกลุ่มรุมล้มอมรอบกระท่อมแต่แรกคิดว่าอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายแต่เมื่อมาคิดดูอีกทีก็คิดว่าไม่ใช่เพราะว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีทั้งคนแก่แล้วก็เด็กเ คนพวกนั้นถกเถียงอยู่กับลุงเจ้าของบ้านเสียงหนึ่งก็บอกว่าหมูป่าตัวอ้วนเข้ามาถึงเรือนเจ้าจงแบ่งให้พวกข้าได้กินเดี๋ยวนี้ลุงเจ้าของบ้านก็บอกไม่ได้รอกเขามาพึ่งพาอาศัยข้าเขาบอกกล่าวขอความช่วยเหลือจากข้าข้าจะให้แกกินจะไม่ได้นี่หมายความว่าแกจะหวงไว้กินคนเดียวเหรอเขาเป็นข้าของพระเจ้าอยู่หัวข้าไม่กินเขา พวกเจ้าเองก็อย่าหมายว่าจะได้กินเร่งกลับกันไปเสียต่ชดอนหนุ่มคนนั้นเล่าว่าเหมือนฝันร้ายแต่รู้สึกตัวตลอดรู้ทุกอย่างเพียงแต่ขยับเพืยื่นเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยต่อมาก็มีเสียงตึงตังโครมครามเหมือนไม้หลักหักโคนเหมือนกับขลุงช้างแล่นผ่านดงไม้แล้วเขาก็กลับไม่รู้สึกอะไรอีกหลับเหมือนกระดับหายไปเลย จนกระทั่งรุ่งเช้าแดดออกเขาก็คลานออกมาจากใต้ถุนกระท่อมหลังนั้นปรากฏว่ามันไม่ใช่กระท่อมชาวดงอย่างที่มองเห็นเมื่อคืนแต่เป็นหอเจ้าที่ที่ชาวป่าชาวดอยเขาสร้างแล้วร้างไปตั้งนานมาแล้วเรื่องที่สามอันนี้เพิ่งจะรับฟังมาไม่นานเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคราว2540น้นี่แหละ คนที่เล่าเรื่องนี้ยังเป็นคนหนุ่มอายุประมาณ25ปีในปีที่เกิดเรื่องนี้เขายังเป็นพระยังไม่ได้สึกออกมาเป็นชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังถึงอำนาจเจ้าที่เจ้าแดนที่เขาเองประจักษ์มากับตาว่าเมื่อปี2 5 4 0เขาบวชเป็นพระมาได้ห้าพรรษาหากรวมมาที่บวชเป็นเนนก็สิบพรรษาก็ถือว่าอยู่ในเพศพระเหลืองมานานมีประสบการณ์พอสมควร หนุ่มผู้นี้มีความฝักใฝ่ในเรื่องสยศาสตร์คาถาอาคมและเครื่องรางของขลังส่วนทางด้านวินัยสงฆ์ก็ไม่มีอะไรบกพร่องร้ายแรงจนยอมรับกันไม่ได้อาจจะพร่องบ้างแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์หรือว่าในกรอบที่สังคมมารุ่มมา่วยให้อยู่มาวันหนึ่งในปี2540คือปีที่เกิดเรื่องเขาเองติดตามพระอาจารย์ที่เคารพนับถือไปขุดหาโลหะทตุศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งในเขตป่าเขาแถวพรมแดนพม่า ทางด้านอำเภอเชียงดาวก็ไปกันหลายคนแต่ที่เป็นเพศบรรพชิตนี่ก็มีแต่เขากับพระอาจารย์เท่านั้นเขาเล่าว่าป่าเขานี่ไม่ได้ใหญ่โตจนรู้สึกครั่นครามอะไรมากนักแต่ว่าถ้ำที่พระอาจารย์เข้าไปทําพิธีน,น่ากลัวลึกมืดแล้วก็ชื้นเหมือนจะสัมผัสได้ถึงลมหายใจคละคลุ้งฉุนเฉียวของสัตว์ดึกดาบรรที่เชื่อกันว่าสามารถจะแปลงร่างเป็นคนได้ทุกเมื่อ สัตดึกดำบรนชนิดนั้นพื้นบ้านพื้นเมืองเขาเรียกว่างูงาพยาเงือกงูงาก็คืองูที่มีงาผลูออกมาจากริมพิปากส่วนพยาเงือกกดตรงกันกับภาษากลางว่านาคราชก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นพระอาจารย์ได้ทําพิธีบอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าแดนถูกต้องทุกประการแต่ก็มีลางร้ายอะไรบางอย่างที่สร้างความไม่สบายใจแก่พระอาจารย์ นั่นก็คือมีเลือดหยดแมะลงมาต่อหน้าต่อต,อตาที่ปากถ้ำพระอาจารย์เองก็ไม่สบายใจนักแต่ในเมื่อก้าวล่วงมาถึงขนาดนี้จะถอยหลังกลับก็ไม่ได้แล้วเพราะหนึ่งในจำนวนชายทั้งหลายที่ตามมานั้นเป็นเศรษฐีใหญ่มาจากกรุงเทพหากทำอะไรที่ทำให้เขาเสื่อมศรัทธานั่นหมายถึงว่าลาบสการะก้อนโตก็จะหลุดลอยไปเมื่อลงไปถึงถ้ำที่ลึกที่สุดต้องไต่บันไดลงไป เป็นบันไดเชือกก็มีลางร้ายเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือเชือกเส้นโตที่นำมาผูกเป็นบันไดที่มีคนมาทำไว้ให้แล้วก็เกิดหลุดจากหมุดคล้องครั้งหนึ่งแต่ก็แก้ไขกันได้พอลงไปถึงก้นถ้ำหมดทุกคนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติแต่ตัวเขาเองกลับได้กลิ่นเลือดอยู่ตลอดนับตั้งแต่มีเลือดหยดลงมาต่อหน้าต่อตาที่ปากถ้ำแล้วก็ได้กลิ่นเนี้ยเรื่อยมา กลิ่นข้าวคาวที่ชวนผะอ,อืดผะอมแต่ถามใครต่อใครกลับไม่มีใครได้กลิ่นเลยนอกจากตัวเขาเองพิธีการดำเนินต่อไปในแสงวอมแหวมก้นธรรมพระอาจารย์ํำชับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลุกออกไปจากได้สายสินที่แวดวงไว้อย่างเด็ดขาดแต่เมื่อพิธีดำเนินไปได้ครึ่งๆกลางๆก็เกิดเหตุการณ์น่ากลัวต่อหน้าต่อตาทุกคน คือมีฝ่าเท้าขนาดเท่าใบตาลกระทืบลงมาจากปากปล่องข้างบนต่างคนต่างเพนนอ,อกนอกวงสายสินมีแต่พระอาจารย์รูปเดียวเท่านั้นที่มั่นคงไม่หวั่นไหวทุกคนได้ยินเสียงกึกก้องสะเทือนไหวมีทั้งแรงสันสะเทือนมาถึงแต่ละคนที่เพ่นกันทั่วทิศเมื่อหันกลับไปดูปรากฏว่าพระอาจารย์ล้มลงไปแล้วนอนงายแผ่รามีเลือดออกมาจากปากแล้วก็จมูก เขาเล่าว่านี่คืออํานาจของเจ้าที่เจ้าแดนท่านแสดงเหตุลางมาเตือนหนึ่งสองครั้งแล้วแต่พระอาจารย์ไม่เชื่อฟังพระอาจารย์จึงถูกลงโทษส่วนตัวเขาเองนั้นนับแต่นั้นมาก็ไม่เคยวอแวข์้องแวะกับไสยศาสตร์หรือว่าอํานาจนอกเหนือธรรมชาติอีกเลยตั้งใจจะอยู่ในศีลกินในธรรมของพระพุทธเจ้าไปตลอดแต่พอมาถึงปี2545บุญพาเหลืองก็หมด เพราะว่าพบรักกับสาวคนหนึ่งแล้วก็เห็นว่าหากอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปก็อาจจะตกนรกก็เลยสึกออกมาแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็อยู่ครองคู่กันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของรถตู้ให้เช่าบางทีก็เป็นคนขับและก็คนนำเที่ยวด้วยตัวเองครับ นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายอำนาจนายอำนาจหรือว,ว่าน,นายนาฏเนี่ยเป็นหน,นุ่มชาวบ้านมีอาชีพหาของป่าบางครั้งก็ตัดฟืนมาเผาถ่านหรือว่าไปขุดหน่อไม้เก็บเห็ด จับสัตว์ป่ามาทําอาหารบ้างเป็นครั้งเป็นคราวในนาดนี่จะไม่ชอบฆ่าสัตว์ใหญ่เขามีเพื่อนรักชื่อไหนมั่นไปไหนก็ไปด้วยกันสมัยนั้นถึงจะไม่มีไฟฟ้าแต่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขวันหนึ่งพ่อของในนาดนี่เอาเท้าเวสุวรรณมาคล้องให้นาดกับมั่นคนละองค์ทั้งคู่ก็กราบพ่อยกมือขึ้นพนมไหว้ในมือก็มีเท้าเวสุวรรณ พ่อก็ท่องกระถางเงืมงำงืมงำอยู่พักใหญ่แล้วก็อวยพรให้ทั้งคู่แคล้วคลาดปลอดภยัยโชคดีในทุกเรื่องวันไหนได้เห็ดได้หน่อไม้มามากแม่ของนายนาดกับมั่นก็จะหาบไปขายในหมู่บ้านที่เจริญพอหมู่บ้านที่ตัวอยู่เพราะว่าหมู่บ้านที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีแต่คนที่ทํางานในเมืองก็มีแต่ลูกกับเมียอยู่บ้านรอแม่ค้าหาบของไปขายก็จะเลือกซื้อไว้ทํากับข้าว ครอบครัวในนาดกับในมั่นนี่ก็พออยู่พอกินขายของได้มาก็เก็บเล็กผสมน้อยกับข้าวก็ไม่ต้องซื้อจะซื้อก็แต่ข้าวสารนำมาตุนไว้คนบ้านป่าบ้านดอนเนะี่ยนานๆนนนนถึงจะได้ซื้อของไปทําบุญสักทีได้มาเท่าไหร่ก็กินสัส่วนใหญ่วันนี้ในนาดกับในมั่นก็เอาห่อข้าวใส่ย,ย่ามเดินเข้าป่ากะว่าวันนี้จะเข้าป่าลึกกว่าทุกวันเพราะว่าใกลๆ บ้านนี่ของเริ่มน้อยลงชาวบ้านก็หากันเยอะหลายคนทั้งคู่ก็ห่อข้าวกับปลาย่างไปกินออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเอาตะกร้าที่สารกันเองสะพายหลังไปเอามีดก็เสียมอันเล็กๆติดตัวไปด้วยกว่าจะถึงที่หมายก็สายแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันขุดหน่อมไม้เจอผักหวานจะอมก็เก็บเอาใส่ตะกร้ามาด้วยเก็บไม่นานก็พักกินข้าวเที่ยง ดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ที่เอามาด้วยเฮ้ยได้เยอะแล้วพอแล้วมั้งกลับกันดีกว่าทางมันไกลเดี๋ยวจะคํำม,มือซะก่อนนะเออกลับก็กลับทั้งคู่ก็เดินทางกลับเดินเป็นชั่วโมงแต่แล้วก็ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงวนมาที่เก่าใบตองที่ห่อข้าวมามันยังกองอยู่ตรงหน้าที่ทั้งคู่นั่งกินข้าวกันเฮยนี่เราหลงป่าหรือไงอ่ะฮะอือก็คงจะใช่เอะเราไม่เคยหลงป่าเลยนะ วันนี้มันหลงได้ยังไงลองดูตะวันสิบ้านเราอยู่ทิศตะวันออกเราลองเดินย้อนขึ้นไปทางทิศตะวันตกดูสิฮะนาดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเดินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พ้นป่าสักทีจนตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงทุกทีทั้งสองก็เริ่มเหนื่อยนั่งพักปรึกษากันว่าจะทำยังไงกันดีเฮ้ hey, เราลองแก้ผ้าดูไหมเผื่อผีสางมันจะเปิดทางให้เรากลับบ้านได้ว่าแล้วจะมั่นก็แก้ผ้าเหลือแต่ตัวล่อนจอน ในหน้าหัวเราะขำที่นายมั่นแก้ผ้าไอ้นาดไอ้หา่ามึงก็รีบแก้สิว่านั่งหัวเราะอยู่ได้นาดก็เลยจําเป็นต้องถอดเสื้อผ้าออกทั้งคู่ก็หันหีหันขวางก็ยังมองไม่เห็นทางออกก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมเอตอนแรกขากฟันกิ่งไม้ไว้เป็นเครื่องหมายไว้นะตอนเข้ามาแล้วทำไมไม่เห็นเครื่องหมายวะนี่ฮะเจ้ามั่นก็เลยปีนต้นไม้ดูเพื่อจะมองเห็น หมู่บ้านใกล้เคียงจะได้เดินออกไปยังหมู่บ้านนั้นจะมองไปก็มีจะป่ารกทึบไปหมดตะวันตกดินแล้วทั้งคู่หาเศษไม้ใบหญ้ามาสมฟเออัยคืนนี้สงสัยต้องนอนป่าแน่เว้ยอเออมึงก็ใจเย็นก่อนใช่ไ้มนันอนก็นอนเราก็เกิดมาอยู่กับป่าอยู่แล้วเช้าค่อยหาทางกลับบ้าน ไม่รู้ผีตัวไหนว่ามาบดบังให้กูหลงทางกูจะแช่งไม่ให้ผุดให้เกิดเลยอุตสาหแก้ผ้าให้ดูยังเสือกไม่ปล่อยพวกเรานี่เวนจริงๆทั้งสองก็นั่งพิงต้นไม้ใหญ่เอามืออังไฟให้คลายหนาวยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวเพราะมันอยู่ใกล้เขาสักพักทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงใบไม้แห้งดังสวบสาบเหมือนกับมีคนหรือสัตว์เดินเข้ามาใกล้ทั้งสองก็ถือมีดอันยาวไว้ในมือปืนไม่มีเขาหรอก ตาก็จับจ้องมองไปยังเสียงนั้นสักครู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินท้องโตจวนคลอดใส่เสื้อผ้าธรรมดาแบบชาวบ้านทั่วๆไปอา้าวนี่น้องสาวไปไหนและนะ้วนั่นน่ะไปไหนมาผู้หญิงสาวก็บอกว่าฉันมาหาของป่ากับผัวเดินพัดหลงกันจะเหรออู้น่าสงสารจังท้องก็แก่ด้วยเดี๋ยวมานั่งผิงไฟกันก่อนเดี๋ยวเช้าค่อยว่ากัน พี่ก็หลงป่าเหมือนกันหญิงสาวก็นั่งลงข้างหน้าร้องไห้บ้านนี้ผัวฉันเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เออไม่ต้องร้องไห้รักเขาเป็นผู้ชายเขาคงเอาตัวรอดได้ในมั่นก็ปลอบใจมองดูผู้หญิงคนนั้นนี่ถ้าเป็นสาวคงจะสวยหน้าดูในขนาดท้องยังหน้าตาผุดพองขนาดนี้ในมั่นก็ไปลากขอนไม้มาให้ผู้หญิงคนนั้นหนุนนอนแล้วก็เอาไม้มาสูงไฟเพิ่มในมั่นกับ ในนาดลมตัวนอนใกล้ๆกองไฟเพราะว่าง่วงดึกมากแล้วพอหลับได้สักพักก็ต้องตกใจเสียงคำรามของเสือเมื่อทั้งสองลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นหญิงท้องคนนั้นซะแล้วเฮ้ย hey, อะไรวะนี่เสือกินคนท้องไปแล้วเหรอในนาดนี่ถือมีดไว้แน่นเลยเสือมันคงไม่ได้กินคนท้องหรอกแต่คนท้องนะ่ะมันเป็นเสือสมิงมากกว่าจะมันรีบคว่ามีด เสือก็จ้องในตาหน้ากลัวมากมันกระโจนเข้าใส่ในมั่นทันทีมั่นหงายท้องในใจก็คิดว่าคงไม่รอดนะส่วนเจ้านาดเอามีดฟันเสืออย่างแรงแต่ฟันไม่เข้าหน้าตกใจมากเสือก็ขย้ำตรงคอเขามันแต่แล้วเสือก็พังะออกเหมือนกับมีใครผลักมันกระเด็นใบหน้าในมั่นถูกกรงเล็บเสือเป็นแผลยาวสามสี่ขีดเลือดไหลอาบในมั่นเอามือกำเท้าเวสุวรรณที่คล้องคอไว โอนี่คงจะเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณที่คุ้มครองเสือก็เลยหันไปกระโจนใส่ในนาแต่เสือก็กระเด็นออกไปอีกทั้งสองมั่นใจเป็นแน่แท้ว่าจะต้องเป็นบารมีท่านท้าวแน่นอนที่ช่วยไว้แต่เสือมันก็ไม่ลดละกระโจนเข้ามาอีกแล้วก็กระเด็นออกไปอีกมันคำรามลั่นป่าดูน่ากลัวเหลือเกินเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ครอบครัวของนาฏกับมั่นเกณฑ์ชาวบ้านเดินหน้ากระดานตามหามั่นกับนา ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เดินถือปืนมาคบเพลิงสว่างสวยเสือสมิงคำรามใส่อย่างไม่หวาดกลัวนาดกับมั่นก็กระโดดเข้าหาหมู่คนดีใจที่เห็นพ่อผู้ใหญ่กับกำนันยิงใส่เสือสมิงแต่คมกระสุนนี่ไม่ระคายผิวมันเลยมันกระโจนเข้าใส่กำนันพ่อก็เลยเอาปืนยาวยิงใส่ทันทีกระสุนเจาะร่างเสือลือดอาบกำนันที่ล้มทั้งยืนก็รีบลุกขึ้น พ่อบรรจุกระสุนยิงซ้ำจนมั่นใจว่ามันตายแต่ก็ต้องตกใจเพราะร่างของเสือหายไปเหลือแต่กองกระดูกกับกระโหลกคนกองอยู่พ่อของนาดบอกว่าเสือสมิงตัวนี้คงจะเป็นวิญญาณของคนที่ถูกเสือกัดตายที่กระสุนของพ่อสามารถยิงมันเข้าได้นั้นก็เพราะว่าพ่อลงอาคมไว้ผู้ใหญ่บ้านถามว่าไม่ได้ยินเสียงทุกคนร้องเรียกเหรอจะมั่นกับในนาดก็ไม่ได้ยินเลย อนั่นเป็นคืนที่ทั้งสองหน่มจำได้ไม่ลืมในมั่นยังมีแผลเป็นที่หน้ามาทุกวันนี้ทั้งคู่แขวนเท้าเวสวุวรรณจนแก่เท่าก็ไม่เคยถอดจากคอเออของที่พ่อให้นี่มันศักดิ์สิทธิ์เหลือกเกินเป็นเวลานาน,านมาแล้วที่ในเอ,อิบ ยังจำได้ดีครับสมัยที่ยังเด็กบ้านในเอิบนี่อยู่ท้ายทุ่งห่างจากบ้านอื่นในเอิบก็เลยไม่ค่อยจะมีเพื่อนเหมือนกับเด็กอื่นจะมีก็แต่นายสมคิดที่เป็นลูกป้าพ่อเอามาเลี้ยงคู่กับนายเอิบเพราะว่าป้าอยู่คลอดลูกแล้วก็บ้าเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนรักษาไม่หายต้องล่ามโซ่เอาไว้ลูกเต้าก็ไม่ดูจำใครไม่ได้ทั้งนั้นเขาว่าเลือดมันทำ หรือว่าป้าไปกินของแสลงที่โบราณห้ามก็เลยเป็นบ้าอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนลุงก็ต้องทำนาพ่อกับแม่ในเอิบก็เลยเอาหลานมาเลี้ยงตอนนั้นแม่ก็ท้องในเอิบอยู่สองคนนี้ก็เลยเป็นพี่น้องที่รักกันมากแล้วครอบครัวในเอิบก็มีลูกชายคือในเอิบเพียงคนเดียวช่วงที่เป็นเด็กก็ได้เรียนแค่ป .4 แต่ทั้งในเอิบและในสมคิดก็เขียนหนังสือสวย เวลาวันหยุดก็ชอบปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปลักเอาไขน่นกลูกนกลงมาเล่นส่วนมากก็จะเป็นอีกาซะมากกว่าที่ป่าท้ายทุ่งมีอีกาเยอะมากบางครั้งก็ก่อไฟเอากระป๋องนมตราหมีกระป๋องยาวๆมาตั้งไฟต้มไข่นกกินบางทีก็เจอตัวอ่อนในไข่ก็กินกันอย่างอริดอร่อยจิ้มแค่น้ำปลาก็นับวันเลิศแล้วปูปลาก็ชุกชุมกินจนเบื่อแล้วเบื่ออ,อีกก็เลยหากินไข่นก ส่วนลูกอีกาก็เอามาเลี้ยงบีบปากมันแล้วก็อัดกล้วยสุกที่ขูดบดละเอียดใส่ปากมันอ่าบางครั้งก็เอาข้าวบดป้อนกรอกน้ําตามได้สามสี่วันตายหมดบางครั้งก็เจอลูกกาเวาไปอยู่ในรังอีกาก็มีก็จับเอามาเลี้ยงก็ตายหมดเหมือนกันเสียงอีกามันบินวนร้องอยู่แถวบ้านในเอ,อบิบในตอนนั้นอยู่ครั้งหนึ่งนานนาน,น,านพ่อกับแม่เห็นเอานกมาเลี้ยงก็ดุว่าเอาว่าบาป แต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่เลิกทําจนพ่อแม่ขี้เกียจด่าก็เลยปล่อยตามเรื่องตามราวทั้งสองก็ทําแบบนั้นจนเริ่มโตก็เลิกทําต่อมานายเอิบจับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารสองปีนายสมคิดจับได้ใบดําก็เลยอยู่ช่วยพ่อแม่ทํานาด้วยความขยันขันแข็งพ่อแม่ก็รักหลานคนนี้มากเหมือนกับลูกแท้ๆนายสมคิดก็จะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่แท้จริงเดือนละครั้ง เอาเนื้อเค็มปลาสดปลาแห้งไปให้ทุกเดือนแม่ซึ่งเป็นบ้าอยู่ก็จำนายสมคิดไม่ได้ก็นั่งหัวเราะคนเดียวบางครั้งก็ร้องไห้เป็นที่น่าเวทนายิ่งนักต่อมาพ่อกับแม่ในเอิบก็บอกนายสมคิดว่าให้กลับไปช่วยพ่อแม่ที่แท้จริงทำนาเถอะวันข้างหน้าจะได้ดูแลพ่อกับแม่นายสมคิดก็ทำตามแต่ก็ยังรักอะไรนะสาวกนะเขยที่เลี้ยงตัวมาก็ยังไปมาหาสู่อยู่บ่อยๆ จนกระทั่งเหลืออีกเดือนกว่าในเอิบก็จะปลดทหารได้กลับบ้านแล้วอยู่ๆนสมคิดก็เกิดป่วยเป็นบาดทยักษโดนไม้เสียบเข้าที่ตัวก็รักษาตามมีตามเกิดไม่ได้ไปทำแผลที่อนามัยสามวันก็บวมบริเวณแผลแล้วก็หลังเท้าคือบวมทั้งเท้าเสร็จแล้วก็มีอาการไข้หนาวสัน่นปวดแผลมากพ่อในสมคิดก็พาขึ้นเควียนไปหาหมอ แต่หมอมองเห็นก็รู้เป็นบาดทะยักแหมดทางรักษาพ่อก็เลยพาตัวนายสมคิดกลับบ้านคืนนั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวก็มาอยู่เฝ้าพ่อแม่ของนายเอืบอมีคนไปตามก็รีบมาดูอาการแม่ของนายสมคิดที่ถูกล่ามโซ่อยู่ก็ส่งเสียงร้องกากาตลอดถึงแม่นายเอืบอจะไปห้ามแต่ว่าแม่นายสมคิดก็ไม่ฟังยังร้องอยู่ นายสมคิดได้ยินเสียงแม่ร้องเรียนเสียงอีกาได้เหมือนมากกว่าน้ำตาไหลก็บอกพ่อของตัวและพ่อแม่นายสมคิดว่าฉันพรากลูกอีกาไว้มากมายหลายตัววันนี้พวกมันคงจะมาพรากเอาฉันไปจากแม่เป็นแน่ช่วยบอกไอเอิบด้วยนะแม่ว่าฉันคิดถึงมันมากฉันยังดีใจที่ยังได้จับใบดำใบแดงยังได้ใบดำยังได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดยังได้ทดแทนคุณพ่อแม่ทั้งสอง จะห่วงก็แต่แม่ที่ป่วยอยู่เท่านั้นแหละแก่เท่าแล้วใครจะดูแลฝากบอกไอเอิบด้วยว่าอย่าทิ้งแม่กับพ่อฉันนะช่วยดูแลแทนฉันด้วยฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเจ็บปวดไปทั้งตัวพอใกล้สว่างนายสมคิดก็สิ้นใจทุกคนก็โศกเศร้าพราะนายสมคิดสิ้นลมแม่ของนายสมคิดก็หยุดร้องกากา,กาแล้วก็นอนหลับไปนายเอิบรับมารู้ว่านายสมคิดตายก็เสียใจมาก อีกสองปีต่อมาในเอิบก็ได้แต่งงานกับนางพุ่มและต่อมาก็ได้ลูกสาวหน้าตาน่ารักถึงหน้าเกี่ยวในเอิบพ่อแม่แล้วก็นางพุ่มต้องเกี่ยวข้าวในนาของพ่อแม่ของตัวแล้วก็เกี่ยวบ้านพ่อนายสมคิดด้วยก็จะเอาลูกสาววัยแปดเดือนไปฝากแม่นางพุ่มผู้เป็นยายเลี้ยงส่วนตัวพ่อนางพุ่มนา่ะตายไปแล้ว แม่นังพุ่มก็รักหลานมากเหอหลานใครเห็นก็อยากอุ้มเพราะว่าเด็กนั้นน่ารักน่าชังยายก็ผูกเปลใต้ถุนเรือนยายก็นอนควาเปลอยู่บนแคร่ลมพัดเย็นสบายเสร็จแล้วก็เผลอหลับไปทั้งยายทั้งหลานยายตื่นขึ้นมาไม่เห็นหลานก็ตกใจเที่ยววิ่งถามว่าใครเห็นหลานน้องตัวบ้างเห็นไหมอะใครอุ้มไปเล่นหรือเปล่าหลายคนก็ออกไปเกี่ยวข้าวกัน จะมีก็แต่เด็กน้อยกับคนแก่เพ้าบ้านหลายคนก็บอกไม่เห็นยายี่ขาอ่อนไปหมดต้องให้อแดงวัยหวกขวบวิ่งไปส่งข่าวว่าลูกในเอิบหายในเอิบเพิ่งจะเกี่ยวข้าวนาบ้านป้าเสร็จพอรู้ข่าวถึงก็น้ามืดนางพุ่มนี้เป็นลมคานาะทั้งพ่อในเอิบพ่อนายสมคิดก็รีบวิ่งไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่ให้ช่วยกันตามหา ในเอ,อิบเนี่ยเหมือนจะเป็นบ้าเที่ยวตามหาลูกว่ามีใครเห็นลูกตัวบ้างใครเป็นคนอุ้มไปแต่ที่น่าแปลกใจก็คืออีกานับสิบตัวมันบินตามกลุ่มที่ตามหาลูกในเอ,อิบเนี่ยมันร้องกา,กากาบินข้ามหัวในเอ,อิบนับครั้งไม่ถ้วนไม่มีวี่แววว่าจะพบจะเจอลูกแม่ในเอ,อิบเนี่ยร้องไห้แทบขาดใจนั่งพุ่มพอได้สติก็วิ่งตามหาลูกยายก็ร้องไห้หนัก นางพุ่มก็ร้องไห้เหมือนใจจะขาดหาเท่าไรก็หาไม่เจอกำนันก็มีน้ำใจรีบเอาเควียนเข้าเมืองไปแจ้งความให้ช่วยสืบหาแต่จนถึงบัดนี้ยี่สิบปีเกือบสามสิบปีก็ไม่มีข่าวคราวป้าและแม่นางพุ่มและแม่ในเอิบก็ตายหมดแล้วเหลือแต่พ่อในเอิบและพ่อในสมคิดที่ยังไม่ตายในเอิบคนเดียวเท่านั้นที่คิดว่าคงจะเป็นแรงอาฆาตจาก พ่อกาแม่กาแล้วก็ลูกนกลูกกาที่อาคาัดทาให้ตัวต้องสูญเสียลูกไปมีคนมาขโมยลูกไปขณะเสียลูกไปแค่ครั้งเดียวตัวกับเมียยังเสียใจจนถึงทุกวันนี้แล้วที่ตัวกันนายสมคิดพรากลูกมันตั้งหลายครั้งหลายหนหลายรังมันจะเสียใจขนาดไหนด้วยความคึกขนองในวัยเด็กพ่อแม่เตือนก็ไม่ฟัง ไม่มีความรู้ซึงถึงบาปบุญคุณโทษก็เลยไม่สะทกสะทานในการกระทำนั้นกว่าจะรู้ซึงก็ตอนที่ต้องสูญเสียลูกไปนายสมคิดก็สำนึกได้ตอนใกล้าตายทุกอย่างที่นายเอืบกับนายสมคิดต้องสูญเสียนี่มันสายเกินแก้สงสารก็แต่นั่งพุ่มที่ต้องมาร่วมชะตากรรมทั้งที่ไม่เคยก่อกรรมกับเขาด้วยนายเอืบ อยากจะมีลูกมาทดแทนอีกสักคนสองคนเพื่อจะคลายทุกข์ลงไปบ้างแต่ก็ไม่มีทุกวันคืนสองผัวเมียก็เลยมีแต่ความโศกเศร้าทุกครั้งที่นายเอิบได้ยินเสียงอีการ้องก็มักจะปวดแปบ,บไปถึงขั้วหัวใจเหมือนกระวัวสันหลังหวะทุกครั้งทั้งที่ทุกวันนี้อีกาจะลดน้อยถอยลงแต่นายเอิบก็ไม่อยากจะได้ยินเสียงมันอีกเลยครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ